ร้านนี้เขารู้จักกันว่าร้านก๋วยเตี๋ยวปู่โย่งนะฮะก็คือรุ่นที่1ซึ่งร้านนี้นะครับเปิดมา67ปีแล้วและเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของก๋วยเตี๋ยวลำปางนะครับผมร้านนี้เลยครับร้านนิยมโอชาครับผมมาร้านนี้ต้องมากินลูกชิ้นนะครับผมเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นโรงงานทำลูกชิ้นด้วยก๋วยเตี๋ยวในลำปางส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมารับลูกชิ้นจากร้านนี้นะครับชิมลูกชิ้นเลยดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นลูกชิ้นเนื้อลองอร่อยมันเด้งอ่ะมีความเด้งมีความแน่นแล้วก็มีความรู้สึกถึงแป้งในลูกชิ้นเลย wow. อันนี้ไม่ผสมแป้งเลยครับเนื้อล้วนๆของ wow. ลูกชิ้นหมูนะฮะร้อนร้อนแต่ว่าคนอยากมาเนี่ยเลือกอยู่แถวไหนแถวเนี้ยใกล้ใกล้แยกของอเมริกาตรงข้างของธนาคารกรุงเทพเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเปิด10นาฬิกาตอนเช้าปิดบ่าย 3:30 ปิดเร็วนะ